สวัสดีครับคลิปนี้คือตัวผมเนี่ยมีเรื่องอยากจะมาขอความกรุณานะครับแล้วก็ไม่ได้อยากจะดราม่านะครับก็เอาเป็นว่าอยากขอความกรุณาแล้วก็ทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับคือจริงๆไอ้เรื่องแบบเนี้ยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยผมเจอมาเนี่ยเจอมานานแล้วเป็นปีๆแล้วแบบนานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอค่อนข้างถี่ขึ้นนะครับก็คือมีชาวเน็ตที่ดูคลิปที่ผมทำไว้ใน YouTube นะครับแล้วก็แอดมานะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับก็เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยมีท่านหนึ่งนะครับเข้าใจว่าแอดมาจากคลิปที่อธิบายเรื่องเกี่ยวกับพวกประกัน Apple Care ต่างๆนะครับแล้วก็เขาต้องการสอบถามข้อมูลว่า iPad เขาบังเอิญว่าเครื่องมันงอแล้วมันจะเคลมได้หรือเปล่านะครับซึ่งเขาแอดมาแล้วมาสอบถามช่วงประมาณสัก3ทุ่มกว่าๆนะครับคือเวลานั้นเนี่ยผมอาบน้ำอยู่ผมได้ยินเสียงแจ้งเตือนแล้วผมยังตอบไม่ให้ไม่ได้เพราะมือผมเปียกผมยังไม่พร้อมที่จะตอบนะครับก็อาบน้ำเสร็จจากการธุระเสร็จแล้วก็แต่งตัวอะไรเสร็จแล้วก็คือมาดูโทรศัพท์นะครับปรากฏว่าเปิดขึ้นมาเนี่ยห่างกันน่าจะประมาณสัก 15-20 นาทีได้นะครับสรุปคือผมโดนบล็อกแล้วนะครับแค่ไม่กี่นาทีคุณก็รอไม่ได้อันนี้นะครับอีกเคสหนึ่งก็คือเข้าใจว่าแอดมาจากในคลิปที่ผมสอนวิธีการรีบูตตัว iPad นะครับเคสแบบนี้เนี่ยเจอค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเป็นประมาณว่ากดแล้วไม่ได้เครื่องมันยังค้างอยู่มันไม่รีบูตนะครับเคสพวกแบบนี้เนี่ยผมจะอธิบายว่าต้องกดให้เหมือนที่ผมสอนในคลิปมันถึงจะใช้งานมันถึงจะทำงานรีบูตนะครับก็บางท่านก็ทำได้แล้วก็โอเคแต่บางท่านเนี่ยก็คือทำได้แล้วจบแล้วก็คือบล็อกนะครับบล็อกเพื่อเคสต่อมานะครับจะเป็นเคสที่รุนแรงหน่อยก็คือแอดมาถามในเวลาแบบตีหนึ่งตีสองตีสามหรืออะไรที่แบบหลัง4ทุ่มเป็นต้นไปแล้วนะครับซึ่งมันแบบมันดึกมากแล้วบางท่านเนี่ยแต่ดึกไม่ว่านะครับผมไม่ตอบกับด่าแล้วบล็อกนะครับคืออยากให้ทุกท่านดูฮานิดนึงนะครับตัวผมอ่ะผมก็เป็นคนเหมือนกันผมไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถออนไลน์ตอบให้ได้ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยผมก็อาจจะนอนติดธุระอยู่บ้างแบบอาจจะมีตอบช้าบ้างมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับอยากให้เข้าใจกันนิดนึงนะครับเคสสุดท้ายนะครับที่อยากจะพูดถึงก็คือเคสที่เป็นการไปซื้อของจากที่อื่นนะครับแล้วมีปัญหาหรือไม่มั่นใจว่าเป็นเครื่องใหม่หรือเปล่านะครับแล้วอยากมาปรึกษานะครับอันนี้ผมจะบอกว่าณตอนนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะไม่รับปรึกษาแล้วนะครับเพราะว่าผมเคยช่วยแล้วคุณเอาหน้าแชทที่คุยกับผมอะไปให้ร้านค้าดูนะครับผลสรุปคือร้านค้ามาหาเรื่องผมแทนนะมันกลายเป็นว่าผมสร้างศัตรูเพิ่มนะครับโดยที่ผมช่วยคุณผมก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะผมอยากให้เข้าใจนิดนึงนะครับกรณีของการแอดไลน์แล้วบล็อกเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับตัวผมนะครับมันมีผลกับสเตตัสในระบบของไลน์ซึ่งผมก็ไม่ได้แบบถือซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมจะบอกนิดนึงว่าถ้าคุณไม่คิดจะแอดผมนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้แบบขอร้องว่าต้องแอดนะครับเพื่อให้ผมยอดมียอดแบบยูสเซอร์มียอดคนติดตามเยอะนะครับคุณก็ต้องเข้าใจนะครับอย่าแอดนะครับเวลากดเซิร์ช ID เข้ามาแล้วมันมีปุ่มแอดกับปุ่มแชทมันไม่จำเป็นต้องแอดแล้วถึงแชทได้คุณกดแชทแล้วสอบถามไม่โอเคก็ลบไม่ต้องบล็อกคือแบบนี้นะครับตัวผมเองอ่ะก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ไม่ให้คำปรึกษาอะไรเลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับในสิ่งที่ถ้าผมรู้นะครับแอดมาถามได้นะครับแต่อย่าบล็อกนะครับไม่อยากแอดกดแชทก็ได้นะครับมีปุ่มแชทให้กดอยู่นะครับแล้วก็ปรึกษาเสร็จปุ๊บไม่อยากซื้อกับผมยินดีเลยนะครับซื้อที่อื่นได้นะครับแต่ว่าคุณต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่าไปซื้อที่อื่นแล้วมีปัญหาอยากทำแบบนี้กับผมนะอย่าแบบซื้อที่อื่นแล้วเกิดมีปัญหาหรือไม่มั่นใจเลยแล้วกลับมาสอบถามผมอย่าทำแบบนี้กับผมมีมารยาทนิดนึงนะครับแล้วก็เข้าใจความรู้สึกผมบ้างนิดนึงนะครับทำแล้วไม่โอเคอะไรไม่ต้องแอดกดแชทเฉยๆได้นะไม่ต้องแอดนะครับขอย้ำไว้เท่านี้นะครับ
ก็คลิปนี้ขอเป็นการมาพูดเพียงเท่านี้นะครับไม่ต้องกดถูกใจไม่ต้องกด Subscribe ก็ได้นะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ